ด้วยภารกิจหลักในการดูแลทุกสุขและคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรทุกนายจึงต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่จากองค์กรชั้นนำภายใต้ชื่อวิทยาลัยการตำรวจหรือวตร.ศูนย์กลางการเรียนรู้ที่อยู่เคียงข้างข้าราชการตำรวจไทยมายาวนานถึง6ทศวรรษย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2495สมัยพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์เป็นอธิบดีกรมตำรวจได้มีการจัดตั้งโรงเรียนสืบสวนกรมตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการตำรวจสมัยใหม่ที่ช่วยในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อมาในปีพุทธศักราช2528โรงเรียนสืบสวนกรมตำรวจได้ถูกโอนย้ายขึ้นตรงต่อกองบัญชาการศึกษาและเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจหรือสบพ.จนกระทั่งวันที่7กันยายนพุทธศักราช2552ได้มีพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2552สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจจึงถูกเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยการตำรวจจวบจนปัจจุบันพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพตำรวจปรัชญาที่สลักลึกในจิตวิญญาณของการดำเนินงานควบคู่กับปณิธานอันแน่วแน่ในการมุ่งมั่นพัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพและเป็นสากลทันสมัยบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและจริยธรรมทำให้วิทยาลัยการตำรวจก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเพื่อสามารถนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารระดับต้นผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับสูงภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรชั้นนำให้การศึกษาและฝึกอบรมตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสอดประสานวิทยาลัยการตำรวจจึงได้จัดสรรการบริหารงานออกเป็น5ฝ่ายดังนี้ฝ่ายอำนวยการรับผิดชอบงานด้านธุรการงานทะเบียนพลงานแผนงานยุทธศาสตร์งานการเงินพลาธิการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายบริหารการฝึกอบรมรับผิดชอบงานคัดเลือกและเตรียมการฝึกอบรมงานวิชาการการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาทำการสอนหลักสูตรต่างๆงานวัดผลประเมินผลและงานประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายกิจการการฝึกอบรมรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษางานทัศนศึกษางานกีฬาและนันทนาการห้องออกกำลังกายห้องยิงปืนจำลองสถานการณ์ฝ่ายวิทยาบริการรับผิดชอบงานบรรณสารสนเทศงานผลิตเอกสารและตำรางานบริการวิชาการงานศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องปฏิบัติการทางภาษาฝ่ายวิจัยและพัฒนารับผิดชอบงานส่งเสริมและประสานงานวิจัยงานวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานตำรวจงานฐานข้อมูลและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยวิทยาลัยการตำรวจได้เดินหน้าตามแนวยุทธศาสตร์ด้วยการสร้างสรรค์หลักสูตรฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเ
ื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากรอันประกอบด้วยหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูงมุ่งเน้นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์การเป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะบริหารและนำองค์กรอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบสามารถสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานตลอดจนประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆได้หลักสูตรผู้กำกับการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ปรับเจตคติและเสริมสร้างวิสัยทัศน์การเป็นนักบริหารที่ดีมีศักยภาพในการแก้ปัญหาองค์กรและสังคมส่วนรวมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้หลักสูตรสารวัตรเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติราชการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นผู้นำและทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในระดับปฏิบัติการหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการตำรวจการนำความรู้ไปใช้สนับสนุนงานด้านต่างๆรวมถึงการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาตัดสินใจให้ภารกิจต่างๆบรรลุความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างบูรณาการภายในวิทยาลัยการตำรวจยังเป็นที่ตั้งของกลุ่มงานอาจารย์และกองการสอบภายใต้สังกัดกองบัญชาการศึกษานอกจากนี้ยังมีห้องรับรองวิทยากรเพื่อต้อนรับผู้บริหารระดับสูงและผู้ทรงคุณวุฒิและร้านค้าสวัสดิการเพื่อข้าราชการตำรวจสำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฝึกอบรมอีกด้วยวิทยาลัยการตำรวจไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เท่านั้นหากแต่ทุกความหมายของคำว่าวิทยาลัยการตำรวจยังเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจที่ข้าราชการตำรวจทุกนายจะยึดมั่นเป็นพันธสัญญาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่โดยยึดอุดมการณ์แห่งวิชาชีพบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อทำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไทยสร้างนักบริหารที่ดีมีวินัยคือหัวใจวิทยาลัยการตำรวจ Police College State of Police Idol